ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะบันทึกไว้เพื่อที่จะแนะนำการแก้ปัญหาโมเดลที่เราบันทึกเป็นแบบ OGRE นะครับแล้วมันเกิด error แบบนี้นะครับลองเพลย์ดูนะครับนี่นะครับ error แบบนี้นะครับดูไม่เป็นที่เราต้องการเลยนะครับจริงๆแล้วเราต้องการให้ตัวโมเดลเราขยับแบบนี้นะครับขยับแบบนี้นะครับซึ่งผมใช้โปรแกรม Render นะครับในการสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็ใส่กระดูกให้กับมันแล้วก็สร้างแอนิเมชันให้กับมันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเรามาดูว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมบันทึกนะครับ export เป็น .ogre นะครับซึ่งอันนี้เราต้องไปแอดออนในตัว Blender ก่อนนะครับในแอดออนที่เป็น OGRE นะครับซึ่งเราก็ไปหาดาวน์โหลดได้ก็ติ๊กตรง Import Export OGRE Exporter ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กนะครับเราต้องทำตัวนี้ก่อนนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วดูนะครับเราอันนี้ผม Export ไปแล้วนะครับผมขออนุญาตลบก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงผม export นะครับผมทำการ export แล้วเลือก OGRE 3D นะครับแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์นะครับกำหนดค่าต่างๆทางด้านซ้ายมือนี้นะครับนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะทำการ export แล้วก็จะเสร็จเซฟเสร็จนะครับซึ่งอันนี้มันก็เกิด error ที่เราต้องมานั่งแก้ปัญหานะครับรอสักครู่นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการที่จะexport ขึ้นอยู่กับตัวโมเดลของเราด้วยนะครับพอเรา export เสร็จแล้วสังเกตใช่ไหมครับว่าจะมี error อยู่คือ mask ตัว stickman ก็คือตัวนี้นะครับมัน error อะไรบ้างนะครับมันแจ้ง error อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอ export อีกทีหนึ่งนะครับพอ export แล้วเดี๋ยวค่อย export แล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับไฟล์ .mask เนี่ยเราจะมาเปิดโดย OGRE Meshi ตัวนี้นะครับเราก็ไปโหลดนะครับก็ไปโหลดมาแล้วก็เปิดนะครับนี่ error แน่นอนนะครับแล้วเราก็มาที่แท็บ info ก็จะบอกว่าโมเดลเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาที่แท็บ animation ให้เราเลือก animation นะครับที่เป็นตัว animation ที่เราสร้างไว้เห็นไหมครับ action จุด01ตรงนี้ก็คือ action จุด01เหมือนกันนะครับแล้วกด play ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นยึกยือแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการเราก็มาแก้ปัญหาโดยการ export อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้นะครับ export ไว้ที่เดิมคือปัญหาก็คือว่าไอ้ตัว location ตัว transformation ของวัตถุเราเนี่ยมันผิดตำแหน่งผิดที่ไม่ว่าจะเป็นสเกลไม่ว่าจะเป็นโลเคชันมันผิดที่เราจะต้องเซตให้มันอยู่ในที่เดียวกันทั้งโมเดลแล้วก็กระดูกนะครับรอสักครู่นะครับเราต้องเซตอันนี้แหละครับโลเคชันเซตสเกลให้มันแมทช์กันพอดีนะครับถึงจะเอามาใช้งานได้ดูนะครับมันเออร์เลอร์อะไรบ้างนะครับดูนะฮะ error scale เห็นไหมครับ has been scale 11 has been ไม่ใช่ is of offset นะครับ from a major นะครับ zero transform ตรงเนี้ยเราต้องแก้พวกเนี้ยนะครับให้เรียบร้อยก็2ตัวเนี้ยนะครับเราต้องแก้2ตัวเนี้ยนะครับโอเคเรามาดูก่อนตัวแรกก็คือตัว has been scale นะครับ has been scale ของอะไรของ mask นะครับก็คือของตัวเนี้ยนะครับเราผมปิดตัวนี้ก่อนโอเคดูตัวนี้นะครับคลิกที่ตัวนี้แล้วเห็นไหมครับ has been scale ตรงเนี้ยมันไม่เป็น1ครับมันไม่ถูกเซตให้ค่าเป็น1นะครับเพราะเราต้องมาที่เลือกคลิกมาขวาเลือกโมเดลก่อนแล้วก็มาที่ object แล้วก็เลือก apply แล้วก็ไปที่ scale นะ
ะครับสังเกตนะครับถ้าผมเลือกสเกลเนี่ยเดิมมันมีค่าเท่ากับ 0.044 นะครับเราก็แอปพลายสเกลตรงนี้ให้มันเป็นสเกลเป็นแอปพลายสเกลมันจะเป็น 1.1 เห็นไหมครับส่วนตรงนี้โรเทชันเหมือนกันมันเป็น90องศาเราต้องแอปพลายโรเทชันนะครับโรเทชันให้เป็น0อ่าแอปพลายเป็น0ละหมดละนะครับต่อไปแอปพลายโลเคชันแอปพลายโลเคชันให้เป็น0เหมือนกันนะครับต่อไปที่กระดูกนะครับเลือกเป็นออบเจกต์โหมดนะครับก็มาเห็นไหมครับโลเคชันมันยังไม่เป็น0 0มันอยู่คนละตำแหน่งครับเราก็ต้องมาแอปพลายโลเคชันให้เป็น0 0แอปพลายสเกลให้เป็น1นะฮะทีนี้มันเป็นมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันละนะครับแบบนี้อีกนิดนึงครับผมขอเพิ่มตรงนี้ที่แอคชั่นตรงนี้นะครับแอคชั่น01ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเนมของ active tag ตรงนี้เป็นจัมนะครับจัมแอคชั่นแล้วกันจะได้ครับโอเคเป็นจัมแอคชั่นเอาละเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราลอง export นะครับ export export เราไปลบตรงไฟล์ที่เรา export เดิมออกก่อนสักก็ดีนะครับลบก่อนเสร็จแล้วเราก็มา export อีกรอบหนึ่งพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตไฟล์ก็เริ่มมานะครับรอสักครู่นะครับเราต้องใช้โปรแกรมตัวนี้ครับในการที่จะ เปิดดูโมเดลนะครับแล้วเราจะไปใช้ในการทำ AR ทำเกมนะครับคนที่สนใจ Augmented นะครับแล้วอยากจะปั้นโมเดลขึ้นมาแล้วไปใช้นะครับแต่พอเอาไปใช้แล้วมันเกิด error โมเดลมันผิดเพี้ยนไปนะครับก็ต้องมานั่งแก้ปัญหานะครับต้องทราบว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับรอสักครู่นะครับมันยัง error อยู่นะครับ error ตรงนี้ offset major นะครับเดี๋ยวเราลองไปรีโหลดดูอีกทีหนึ่งนะครับผมมาโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอโหลดปุ๊บดูนะฮะเริ่มได้แล้วนะครับดูนะฮะมันไม่เพี้ยนมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาต่อไปนะครับลบผมขอลบไฟล์แล้วก็ลองมาเช็คดูนะครับเช็คดูตรงนี้เป็น0อยู่เลย Z เป็น0 apply rotation ให้เป็น0apply location apply location ส่วนตัวนี้โอเคนะครับเอาละลอง export อีกครั้งหนึ่งนะครับทำการ export อีกรอบนะครับทำการ export อีกรอบนะครับจะใช้เวลาหน่อยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ error เหลือตัวเดียวแล้วนะครับเพราะต้องที่สเกลต้องเป็น1-1นะครับต้องเดี๋ยวไปเซตสเกลอีกทีหนึ่งนะครับไปเซตสเกลตอนนี้เหลือตัวเดียวละนะครับ error ตรงนี้เอาละมาเซตสเกลตรงนี้ทำอีกรอบนะครับก็เป็น apply scale เป็น1-1นะครับแล้วก็ export อีกรอบครับ export จนกว่าจะไม่มี error ครับ
เราเอ็กพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับรอสักครู่นะครับเรามาดูตอนนี้ไม่มีเออร์นะครับทีนี้เรามาดูว่าพอใช้โปรแกรมนี้นะครับเราจะเปิดโมเดลขึ้นมาดูนะครับโหลดใหม่นะครับพอโหลดปุ๊บอุ้ยโทษครับแล้วลองแอนิเมชันดูนะครับเห็นไหมครับได้ละนะฮะเออร์ไม่มีละเห็นไหมครับถ้าเรามาเทียบกับตัวนี้นะครับนะฮะได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับที่รับชม